ก็เรียกว่าทั้งโอทั้งคิมอะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนเล่นมีเสน่ห์หมดเลยเราว่าเราถูกฉลองกับพี่เหรียญนะผมว่าวันหน้าผมก็ถูกฉลองจะหาเอาดีทางสายพี่เหรียญนะแล้ววันนี้ก็เอาดีทางนี้อยู่นะคือก็ถ้าเกิดว่ามีพีเรียดติดต่อมาผมก็ไม่เคยปฏิเสธแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีพีเรียดติดต่อมายังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีละครที่เป็นแบบว่าปัจจุบันเงี้ยติดต่อมา 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีพีเรียดครับแต่ว่าพีเรียดทางช่องทางสังกัดเองก็มีแพลนว่าจะทำอยู่ก็มีก็เราก็อาจจะได้เล่นอะไรเงี้ยติดต่อมาตัดใจรับตั้งเนี่ยละครสำหรับปีนี้ครับที่ติดต่อมาตัดสินใจรับตั้งที่จริงผู้ใหญ่ดูแลเรื่องบทให้อยู่แล้วครับคือสกรีนบทดูบทว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อไหร่ก็คือถามว่าเลือกไหมไม่ได้เลือกหรอกครับก็คือเพราะว่าคือทางช่องทางพี่หน่องมอบหมายอะไรมาให้เราก็ทำหมดครับผมสำหรับปีนี้มีละครกี่เรื่องปั้นตอนปีนี้จะมีเพิงรักเพิงแค้นนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์ครับผมมีภาพยนตร์ตอนนี้แน่นไหมคะแน่นทั้ง7วันตอนนี้โอ้ตอนนี้หลวมๆแล้วครับตอนนี้หลวมๆเหลือประมาณ 5-6 วันครับผมมีเวลาได้พักสักวันนึงแยกคิวไปทำอะไรครับวันที่ครับผมทำบุญเหรอจ๊ะออกกำลังกายครับทำบุญไหมคะบุญเลยทำตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าพี่อาจจะไม่เคยรู้ครับล่าสุดทำบุญล่าสุดก็ไปทำกับพวกพี่ๆครับพี่ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีน้องด้วยน้องด้วยอ้าวพี่เห็นเหรอเห็นอ๋อครับก็มีด้วยเนาะด้วยอันนี้ชวนเขาไปเลยไหมคะก็เราก็ติดสายให้ตามไปครับคือเขามีทริปของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไปด้วยคือผมก็บอกพี่ตาว่ามีทริปทำบุญชวนผมด้วยนะครับหรือว่าไปทริปที่มีทิศาหรือเปล่าก็ที่จริงผมก็บอกพี่ตาไปว่าถ้าน้องไม่สะดวกมาผมก็ไปได้เพราะว่าผมว่างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปทำบุญเพราะว่าต้นปีผมก็ยังไม่ได้ทำบุญอะไรตะเวนทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยากให้บุญหนุนรักไหมครับก็หนุนในทุกเรื่องนะครับเอาบุญเป็นสะพานเอาบุญเป็นสะพานนะเชื่อมใจบุญมันก็สะพานทุกอย่างแหละครับเรื่องงานเรื่องความสงบเรื่องใจทุกเรื่องใช่ไหมครับพอได้เจอกันมากขึ้นได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นถามว่าก็ตอนนี้เป็นคนรู้จักกันแล้วครับรู้จักกันแล้วหมายถึงว่าผมคือพี่บรรจันน้องคือน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงเราไปกันเป็นกลุ่มอะฮะเราไม่ได้ไปกัน2คนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าณวันนี้มันก็ยังเพิ่งเริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันในแบบของพี่น้องแล้วก็การไปเป็นกลุ่มไปเที่ยวเป็นกลุ่มหรือว่าไปทําบุญเป็นกลุ่มเงี้ยกับพวกพี่ต้าพี่แอนหรือว่าพี่ๆน้องๆของฝั่งน้องเค้าอ่ะมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วก็สายตาครอบครัวน้องด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ได้อึดอัดหรือว่าไม่สะดวกใจอะไรผมก็รู้สึกว่าผมก็แฮปปี้ดีที่มันค่อยๆเป็นแบบนี้ไปแบบนี้มันผมโอเคมากแต่เรียกว่าพัฒนามากขึ้นกว่าตอนแรกพัฒนาไหมมันเวลามันผ่านไปมันก็ต้องเกิดการพัฒนาบ้างแหละแต่ว่ามันจะมากจะน้อยมันก็ผมว่าอันนี้ผมก็ตอบพี่ๆไม่ได้ไงว่ามันถึงขั้นไหนเพราะว่าตัวผมเองผมหรือตัวน้องเองผมว่าผมก็ไม่ได้อยากจะรีบเร่งอ่ะเพราะว่าพอรีบเร่งอะไรไปเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเราไม่อยากเวลาเราไม่อยากให้มันเบลเนาะยังพอเราบอกเราจะจีบเขาจะเดินหน้าจีบเนี่ยว่าปฏิกิริยาเขาเปลี่ยนไปไหมครับคือผมก็ไม่ได้บอกเดินหน้าจีบนะผมก็แบบบอกว่าผมปลื้มผมชอบอะไรเงี้ยผมอยากรู้จักอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าไปแบบผู้ใหญ่อ่ะเข้าไปแบบพี่ชายอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบกระโชกห้าอะไรเงี้ยพร้อมดูแลพี่ชายพร้อมดูแลกลัวน้องกลัวด้วยครับเพราะว่าผมเองเขามีท่าทีกลัวอะไรเงี้ยว่ายังไงก็เท่าที่ผมเห็นอันนี้ผมตอบเองนะผมก็ว่าก็คงไม่ได้กลัวมึงครับเพราะว่าผมก็คือไม่เป็นตัวเองนะก็เป็นตัวเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าปั้นมีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปั้นเองก็นี่นั่นแหละแอบหยอดขั้นหวานอะไรนะแอบหยอดขั้นหวานต้องไม่ครับไม่จีบเลยหยอดขั้นหวานไม่ก็แค่บอกว่าแบบเป็นกำลังใจให้ในการทำงานในทุกๆวันเลยนี่ว่าต้องเรียกเล่นกับคะแนนเต็มที่หรือเปล่าคะแนนที่จริงมันต้องทำทุกวันนะแต่ว่าทำวันละคะแนนสะสมไปมันก็ได้แต้มเยอะใช่ไหมขอลายไหมฮะแกงเขาเขามีแบบช่วยเราไหมครับพี่ตาพี่แอนเขาก็ช่วยเท่าที่เขาช่วยได้แหละครับมันก็เรื่องของความรู้สึกหรือว่าการตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนผมว่าพี่ตาพี่แอนก็ช่วยในส่วนที่เขาสามารถแบบพามารู้จักกันแล้วก็เวลาไปไหนก็ไปด้วยการดูแลการอยู่ในสายตาพี่ๆเขา
พี่ตาพี่แอนเขาก็สำหรับผมเขาก็ดูแลน้องห่วงน้องพอสมควรก็ต้องค่อนข้างสกรีนหน่อยว่าคนที่จะมารู้จักกับน้องมันแน่วแน่จริงใจหรือเปล่าเขาดูแอบเชียร์เราเนาะเทียบกับคนอื่นที่ไปจีบน้องเขาอะผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบคือที่จริงพี่ตาก็เนี่ยรู้จักกันมานานแต่เราอาจจะแต่ก่อนอาจจะไม่ได้คุยกันมากอะไรเงี้ยแต่พี่ตาก็รู้ว่าเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็พี่ตาก็คงดูเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยเขาต้องถามว่ามีมิคเข้ามาได้ไหมตัวแข่งไหมก็มีค่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแข่งกันนะมันเป็นเรื่องแค่ยิ่งน้องมีคนรักมากเท่าไหร่หรือว่ามีคนที่ห่วงแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆให้กำลังใจมากเท่าไหร่ผมก็ยินดีนะฮะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ถามอะไรกับมิ๊กเลยเอาผมไม่ถามเลยครับแต่เหมือนเมื่อกี้เราก็ได้เจอน้องเขามากขึ้นเพราะเมื่อวานแค่เห็นคนเห็นไปกันเอาแล้วอ๋อที่นี่แบบที่นี่เก่งจังเลยเอาแล้วก็เมื่อวานก็ทำบุญอีกฮะเอาไหว้พระก็มีพี่แอนพี่ตาพี่เมย์นะครับก็ทำรูปดอกไม้ด้วยคนก็เลยมองว่าป้าอ๋อไม่ใช่ครับดอกนั้นน้องไปเท่าที่ผมรู้น้องไปร้านของน้องมิเชลแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าช่วยน้องโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เตรียมยังครับวันนี้เตรียมดอกไม้ยังครับผมวันนี้ไม่ได้เตรียมครับยังไม่ได้ทำอะไรอะไรนะครับใช่ไหมคะพี่นิกมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทศกาลมันเป็นขนบธรรมเนียมที่คนที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะก็มันผมก็ให้ครับผมให้ไปแล้วครับช่อใหญ่ไหมช่อโตไม่ได้เป็นช่อมันผมว่าน้องไม่ชอบของแพงก็ให้อะไรที่มันแบบว่าแค่แสดงถึงความรู้สึกที่เราแบบห่วงใยให้กำลังใจอะไรหลังๆไม่คุยกันบ่อยไหมปั้นไม่บ่อยนะครับเพราะว่าก็ผมก็แค่ทักทายไปเรื่องของให้กำลังใจในการทำงานอะไรเงี้ยครับในแต่ละวันเลยไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าผมว่าโตๆแล้วเขาก็มีพื้นที่ของเขาเราก็มีพื้นที่ของเราเขาก็ทำงานผมว่าเขาต้องทำงานหนักเนี่ยถึงเราถ่ายรูปกับน้องเขาแล้วแบบจะมีโอกาสถ่ายรูปคู่กันได้เห็นอะไรไหมคะคงไม่ครับคงไม่หรือถ่ายแล้วแต่ไม่ยอมเปิดคงยังไม่ได้ถ่ายครับยังไม่ได้ถ่ายไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงดีกว่าครับผมไม่อยากให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบดูแบบไวไฟหรืออะไรดูเร็วดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือไอ้เรื่องที่ผมพูดได้ผมก็พูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าบอกกับพี่ๆอะไรเงี้ยผมก็เพราะว่าผมเป็นคนเรื่องพวกนี้ผมอยากพูดอยู่แล้วผมชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าบางอย่างมันก็แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบทั้งหมดอะแสดงว่าค่อยๆลงรูปตอนเป็นแฟนกันเนาะพอเป็นแฟนแล้วลงอันนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันอาจจะปีสองปีหรือมันอาจจะเขายังไม่ได้อะไรกับผมเลยนะครับนี่คือผมใครเนี่ยคือผมก็อยู่ในฐานะผู้ชายคนนึงแหละที่ลงสมัครแต่ว่าปี2ปีนี้เราก็ยังถ้าเขาเปิดโอกาสอยู่เราก็ยังรอทำคะแนนไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าความอดทนมีจริงประธานนี่โกรธสนิทไหมเนี่ยสรุปประธานนี่ถามมาขนาดนี้ถามพี่ไม่น่าถามเลยนะครับคนสนิทครับโอเคขอบคุณมากเนาะ